สวัสดีค่ะต่ายแอมมี่อีสานบ้านเฮาวันนี้เราจะมาทำเมี่ยงปลาซาบะกันนะคะไปเลยค่ะมาค่ะเรามาโขลกพริกกับกระเทียมก่อนเลยนะคะเดี๋ยวทำน้ำพริกก่อนค่ะโขลกเสร็จแล้วเราก็ไปปรุงตามใจชอบเลยนะคะไปกันค่ะอันนี้ปรุงตามใจชอบเลยนะคะเพิ่มชอบเปรี้ยวก็เพิ่มมะนาวอีกหน่อยชูรสหน่อยหนึ่งแล้วก็เหยาะน้ำปลาลงไปแล้วก็เติมน้ำตาลหน่อยหนึ่งตัดเค็มนะคะคนเล็กค่ะหอมผักชีโรยเข้าไปแล้วก็เสร็จเรียบร้อยน้ำจิ้มปลาสบะเดี๋ยวรอไปต้มขนมจีนกันค่ะเราต้องหม้อน้ำไว้แล้วเดี๋ยวรอน้ำเดือดสักพักนะคะโอเคน้ำเดือดกำลังพอดีเอาเส้นแห้งขนมจีนใส่เลยนะคะงั้นรอสักพักนะคะแล้วค่อยมาดูกันต่อมาดูทางนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาผักไปล้างก่อนนะคะมาดูเส้นขนมจีนกันค่ะโอ้ยกำลังเหนียวนุ่มงั้นขออนุญาตตักใส่จานเลยนะกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเมี่ยงปลาซาบะนี่ขนมจีนงั้นเดี๋ยวเราไปทานกันนะคะสวัสดีค่ะมาทานกันนะคะสลัดกรอบๆขนมจีนที่นี่จะมีแค่ขนมจีนอบแห้งนะคะจะไม่มีขนมจีนสดเหมือนที่เมืองไทยที่นี่ก็จะซื้อขนมจีนอบแห้งมาเก็บไว้นี่ปลาซาบะมาค่ะคำโตโตเลยมาค่ะจิ้มรสเด็ดตัวโตเลยนะคะมาค่ะมากินด้วยกันนะคะอ
คะเมี่ยงปลาสบะนะคะที่นี่จะไม่มีหอยแครงนะคะจะหากินยากจะมีหอยคางที่คล้ายๆกันแต่รสชาติจะแตกต่างมากเนื้อจะเป็นเหมือนหอยลายเลยค่ะหอยคางที่ไต่เคยเอาคลิปลงมาแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกกล้องเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะคะถ้ามีอะไรก็ติชมกันเข้ามานะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ติชมกันเข้ามานะคะมาค่ะต่อค่ะแต่จะมีงานประจำนะคะไม่ค่อยได้ออกกล้องส่วนมากจะเป็นคลิปทำกับข้าวมากกว่านะคะก็ขอประทานโทษขออภัยด้วยนะคะถ้ามีเวลาว่างจริงๆก็จะออกมาเป็นบางช่วงวันนี้อยู่คนเดียวเต็มที่เลยค่ะมาค่ะมากินกันนะคะปลาสบะรสน้ำจิ้มซีฟู้ดคิดถึงอาหารไทยมากค่ะที่นี่ก็หาทานยากมากแล้วราคาก็จะสูงด้วยส่วนมากจะเป็นอาหารสำเร็จรูปหรือเป็นอาหารประมาณว่าเป็นกระป๋องหรือแช่แข็งนะคะจะไม่มีสดหากินยากมากค่ะที่นี่
คลิปนี้ไม่มีอะไรมากแต่ขอลงก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ขอกลับลาก่อนถ้ามีอะไรติชมกันเข้ามานะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับต่ายด้วยนะคะมีอะไรก็ขอเข้ามาแนะนำให้ต่ายด้วยนะคะแต่จะปรับปรุงตัวให้ดีที่สุดเพราะว่าก็ยังใหม่กับ YouTube ก็ยังพูดไม่ค่อยเก่งมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากสวัสดีค่ะ